สวัสดีค่ะจากมาลัยวังพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำยำโนเนมกันนะคะก็เป็นอาหารเด็กหอเหมือนเคยนะคะก็มีอะไรก็ใส่ไปนะคะอันนี้ก็มีผักชีนะคะผักชีใบเลื่อยมีหอมแดงนะคะแล้วก็เต้าหู้ทอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอันนี้เป็นแหนมไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นปลาส้มนะคะเขาเรียกปลาส้มฟักนะคะก็ซื้อมานี่ก็ชิ้นหนึ่งก็มีทั้งชิ้น1กิโลแล้วก็ชิ้นครึ่งกิโลนะคะอันนี้เป็นปลาส้มฟักที่เขาของบ้านเราพยอมจะไม่ได้หั่นไม่ได้ทอดนะคะหรือว่าใครจะทอดก็ได้นะคะแต่ของบ้านเราพยอมจะไม่ได้ทอดนะคะอันนี้เราก็หั่นแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่ไปในกระมังเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่หอมแดงเต้าหู้ทอดนะคะก็คือมีอะไรเราก็ใส่ลงไปนะคะก็เป็นยำแบบง่ายๆสไตล์ของบ้านไร่วงพยอมนะคะเราก็จะมาใส่พริกคั่วนะคะอันนี้พริกคั่วทำเองนะคะนี่ค่ะอยากกินแซ่บแค่ไหนก็ใส่ได้เลยนะคะพริกคั่วเองจะหอมมากๆเลยนะคะหอมแล้วก็น่ากินมากมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ใส่สักนิดนึงนะคะตัดรสเดี๋ยวเยอะไปเอากลับคืนแล้วก็น้ำมะนาวนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำมะนาวนะคะแต่น้ำมะนาวสัก3ช้อนนะคะเพื่อรสชาติจะได้จัดจ้านนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาสัก3ช้อนนะคะก็ลองก่อนนะคะมาก่อนนี้จะไม่ค่อยได้ทำน้ำยำอะไรเองนะคะเพราะว่าลูกสาวเขาจะทำแพ็คใส่ขวดมาให้เลยนะคะอันนี้เราก็จะคนนะคะก็เป็นอาหารง่ายๆสไตล์ของบ้านไร่วงพยอมนะคะใครก็ทำกินได้แต่อร่อยไม่รู้ลืมเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ผักชีใบเลื่อยนะคะถ้ามีใบสะระแหน่ใส่ใบสะระแหน่ด้วยจะยิ่งหอมมากนะคะยำไข่ดาวก็อร่อยนะคะทำแบบนี้แซ่บมากค่ะตอนนี้ก็ใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือยำรวมนะคะจะว่ารวมมิตรก็ไม่ใช่รวมศัตรูก็แล้วกันนะคะเป็นอาหารของเด็กหอที่เคยทำกินกันมานะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ